ความงามนะคะทั้งในด้านเมคอัพสกินแคร์แฮร์แคร์แอนด์บอดี้แคร์นะคะรวมไปถึงบิวตี้แอคเซสซอรี่บิวตี้เฮลท์แคร์แล้วก็บิวตี้คลินิกให้คัสตาร์ดมานำเสนอกับผู้อ่านแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปค่ะโดยที่เราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสวยตั้งแต่ภายในแล้วก็ภายนอกด้วยนะคะเราก็เลยจัดมาเป็นปีที่10อันต่อเนื่องกันค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ของปีนี้นะคะเป็น confidence นะคะก็คือความมั่นใจเพราะว่าเราว่าการดูแลตัวเองค่ะมันเป็นพื้นฐานง่ายๆที่เราสามารถมอบความรักมอบความภาคภูมิใจให้ตัวเองได้พอเราดูแลตัวเองเราได้รับสิ่งดีๆจากตัวเองเราก็จะรู้สึกว่ามีความมั่นใจจากภายในเรามันจะเปล่งประกายออกมาสู่ภายนอกค่ะพอเห็นว่าสุดสัปดาห์เปลี่ยนชื่อเป็นสุดสัปดาห์นะคะจะมีอะไรปรับเปลี่ยนใหม่ๆดีๆให้กับทางผู้ชมค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่ทราบกันนะคะสุดสัปดาห์ก็เราก็จะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วเราก็จะเน้นไปในส่วนของทาง beauty fashion lifestyle แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ถ้าหลายๆท่านเห็นกันนะคะช่วง2ปีหลังเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของ entertainment มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะเสริมทับในเรื่องของความสนุกความบันเทิงในเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็แฟนมีติ้งด้วยทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างล่าสุดเราก็มีการจัดแฟนมีติ้งของยงแซ่ไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตของ Bakery Rock ด้วยนะคะก็ในปีหน้าเองเนี่ยเราก็ยังจะเพิ่มมิติต่างๆในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของฝั่งบิวตี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมเสริมทับอีกไม่ใช่มีแค่บิวตี้อวอร์ดอย่างเดียวนะคะยังไงก็ยังอยากให้ฝากติดตามชมในส่วนของสุดสัปดาห์ต่อไปค่ะก็คือจะเรียกได้ว่ามีผลิตมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือคือในส่วนของหนังสือเราก็ยังจะออนต่อไปนะคะแต่ว่าในส่วนทางของเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เป็นอีเวนต์เนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเพิ่มของในเรื่องของสุดสัปดาห์เพิ่มเข้าไปด้วยค่ะเราก็อยากจะจัดตรงนี้เนี่ยเสริมทับขึ้นมาครบวงจรครบวงจรเลยค่ะทั้งออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็ในพาร์ทของเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีเวนต์ค่ะเยี่ยมเลยค่ะก็อยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะใช้เทคนิคในการดูแลตัวเองที่สุดนั้นคิดก่อนแล้วกันนะคะก็สำหรับตัวเองเนี่ยอย่างแรกที่สุดเนี่ยพยายามดื่มน้ำให้เยอะๆค่ะเพราะพี่รู้สึกว่าน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของร่างกายเรานะคะนอกจากดื่มน้ำเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะพยายามนอนที่ดีด้วยอันนี้พี่ว่าสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็ควรที่จะดูแลด้วยยิ่งอายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะการดูแลไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณต่างๆเราก็ดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะก็อาจจะต้องมีดูแลด้วยสกินแคร์ดีๆต่างๆมากมายเยอะแยะนะคะเราก็ต้องมีการบำรุงตลอดค่ะสำหรับนี้นะคะนิ้นมองว่านอกจากพื้นฐานคือดื่มน้ำอาหารดีนอนดีที่มีผลอยู่แล้วนะคะสมัยนี้เนอะความสวยมันยอมกันไม่ได้ก็จะต้องมีตัวช่วยมากมายอย่างสกินแคร์แบบก่อนนอนเราใช้สกินแคร์ดีๆเราดูแลตัวเองมันก็หลับไปพร้อมกับความสุขนะคะภายนอกเมคอัพเลือกที่เหมาะกับเราก็ช่วยให้เรามั่นใจขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมากมายเสริมนี้เสริมหน่อยเอาที่เรามั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็กำลังดีก็จะช่วยให้เราสวยในแบบของเราค่ะแล้วคนอื่นไม่รู้จะดูแลตัวเองยังไงสามารถดูได้ที่สุดสัปดาห์มั้ยคะถูกต้องใช่ค่ะฝากดูแลนะคะฝากติดตามที่สุดสัปดาห์ค่ะเพราะว่าสุดสัปดาห์ฝั่งนี้เองเนี่ยนี้จะดูแลเรื่องฝั่งบิวตี้นะคะนี้ก็จะคอยโพสต์แล้วก็แนะนำรีวิวอยู่แล้วว่าโปรดักต์ดีๆต่างๆเนี่ยมีโปรดักต์อะไรบ้างนะคะก็อยากให้ดูที่สุดสัปดาห์ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยค่ะทดลองเองรีวิวเองค่ะใช่โอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ